สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้เรามาดูเนื้อหาในแบบฝึกหัด 36.2 นะครับอ่านโจทย์เลย Karen work very hard and has very little free time นะครับ Karen ทำงานหนักแล้วก็มีเวลาว่างน้อยนะครับ A few years ago things are different 2-3 ปีก่อนหน้านี้นะครับสิ่งต่างๆก็เปลี่ยนไปนะครับอันนี้คือ Karen a few years ago นะครับ Karen เมื่อ 2-3 ปีก่อนแล้วก็ท่านมาเป็นคาเรียนนาวนะครับคาเรียนคนปัจจุบันเดี๋ยวเขาให้ทำอะไรเนี่ยต้องเขียนในพวกนี้ด้วยโอเคนะครับมีใครสักคนถามเธอนะครับ Do you do any sport คำตอบคือเมื่อ 2-3 ปีก่อน Yes I swim every day and I play volleyball นะครับแต่สมัยนี้ตอบว่า I work very hard in my job I don't have any free time นะครับสมัยนี้ไม่มีเวลาว่างเลยแต่สมัยก่อน 2-3 ปีก่อนเนี่ยมีรู้จักเล่นว่ายน้ำแล้วก็เล่นวอลเลย์บอลด้วย Do you go out much? Yes, most of the evening นะครับออกไปข้างนอกบ่อยไหมนะครับอันนี้ว่าส่วนใหญ่นะครับกลางคืนนะครับในตอนค่ำตอนค่ำส่วนใหญ่เนี่ยออกไปนะครับ Do you play musical instrument? Yes, the guitar นะครับใช่ครับฉันเล่นกีตาร์Do you like reading? Yes, I read a lot. ครับ อ่านหนังสือเยอะมากนะครับชอบอ่านหนังสือ Do you travel much? Yes, I go away two or three times a year. นะครับฉันออกเดินทาง2หรือ3ครั้งต่อปีนะครับทีนี้ให้เขาให้เราทำอะไรครับ Write sentence about Karen นะครับ with used to นะครับเช่นว่าชีวิตเธอนี่เปลี่ยนไปเยอะเหลือเกินนะครับดังนั้นเราก็เขียนถึงเธอหน่อยแล้วกันนะครับอันนี้คือ used to swim every day นะครับถัดมานะครับ she ก็เขียนตามลำดับแล้วกันนะครับ she used to play volleyball นะครับถัดมาออกไปเที่ยวคือ she used to go outmost evening นะครับ most evening คือช่วงค่ำส่วนใหญ่นะครับ most evening she used to go out most evening นะครับข้อ 4 she used เธอเคยเล่นกีตาร์คือ she used to play the guitar ข้อ 5 นะครับเธออ่านหนังสือเยอะก็คือ she used to read a lot นะ she used to read a lot ข้อ 6 นะครับ do you travel much ก็อาจจะว่า she used to travel much ก็ได้นะครับ she used to travelmuch นะครับ she used to travel much ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของ Karen นะครับครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้านะครับสวัสดีครับ